ของปัญญาเห็นทั้งความเกิดและความดับของรูปนามหน้าข้อเล่มท่านโดยเองนะครับอุทยพยานุปัสสนายะอุทยพยานุปัสสเนนะญาณังขอโทษตกไปตัวนุปัสสเนญาณังแปลว่าปัญญาในการตามเห็นการเกิดและความดับไปของรูปนามเกิดกระดับเนี่ยเราก็เรียกว่าหนึ่งขณะใช่ไหมครับเป็นที่มาของคำว่าขณะขณะขณะเกิดดับเป็นเท่ากับขณะหนึ่งหนึ่งเกิดดับทั้งวันก็เลยขณะแล้วขณะเล่าทั้งวันดังนั้นคำว่าเกิดดับก็คือขณะนั่นเองปัจจุบันนักขณะนะครับว่าขณะมาดูมีความหมายหลายอย่างปัจจุบันนักขณะนะภาษาบาลีเรียกว่าขณะวเสนะปัจจุบันสันตติภาษาบาลีเรียกว่าสันตติวเสนะนั้นเราพูดคำว่าพูดคำเดียวหรือดีดนิ้วทีเดียวจะมีต้นเสียงกับปลายเสียงต้นเสียงกับปลายเสียงที่อุเทพยายามยานที่4จะเห็นความเกิดดับขณะใหญ่คือต้นกับปลายต้นกับปลายแต่ระหว่างต้นไปหาปลายเนี่ยแสนโกรธขณะแสนโกรธขณะเนี่ยเรียกว่าขณะวเสนะส่วนขณะใหญ่ที่เห็นต้นกับปลายเกิดขึ้นแล้วดับไปที่เราเห็นได้เนี่ยเรียกว่าสันตติวเสนะซึ่งหมายเอาอุทยพยายามเห็นความเกิดดับขณะใหญ่ไม่ใช่เห็นความเกิดดับขณะย่อยนั้นดีดนิ้วแป๊ะเดียวมีต้นเสียงกับปลายเสียงดับไปยานที่4ก็เห็นต้นกับปลายไม่ใช่ว่ายานที่4จะมีศักยภาพไปเห็นขณะย่อยโอ้โหดีดนิ้วแปะเดียวเห็นไปแสนโกรธขณะดีดนิ้วแปะเดียวเห็นเกิดดับแสนโกรธขณะอันนี้ไม่ใช่วิสัยสามัญชนเป็นวิสัยสัพพัญญูพุทธเจ้าเท่านั้นงั้นเวลาเราปฏิบัติไม่ผ่านญาณ16เนี่ยเวลาศึกษาเล่าเรียนแล้วตีความเนี่ยมีปัญหาเยอะมากมีหลายกลุ่มหลายแก๊งหลายก้อนในตลาดธรรมะที่ตีความว่าอุทยพยายามเห็นความเกิดดับนั้นคือเห็นความเกิดดับในอัตราแสนโกรธขณะต่อลัดนิ้วมือก็เนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เลยผมก็มักจะพูดย้ำเสมอว่ายังไม่ผ่านญาณ16อย่าทำหน้าที่เผยแผ่วิปัสสนาเชื่อผมมันชิงสุขก่อนหามแล้วตัวเองก็ยังไม่พ้นทุกข์ทีนี้ก็จะสอนผิดถูกละสอนไปข้างไหนเข้าลุกเข้าพงไปความข้อนี้อุปมาเหมือนคนในโลกนี้มีไฟลุกอยู่บนหัวทุกคนมีไฟลุกโชนอยู่บนหัวทุกคนเราก็มีเขาก็มีเสร็จแล้วเราไม่ปัดไฟตัวเองหลังทั้งที่หัวเราก็ไฟลุกโชนอยู่ไปวิ่งปัดไฟบนหัวคนอื่นไปวิ่งปัดไฟบนหัวคนอื่นอย่างนี้เรียกว่าการกระทำของคนเขาคนพาลของคนโง่แล้วก็ปัดไม่สำเร็จด้วยเพราะว่าอันคนที่ยังปัดไฟตัวเองไม่ได้แล้วไปปัดคนอื่นก็ปัดไม่สำเร็จอยู่ดีตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ไปสอนคนอื่นว่ายน้ำก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมอันหนึ่งชิงสุกก่อนหามเนี่ยมันรสชาติของผลไม้มันจะเปรี้ยวขมฝาดเข็ดฟันไม่หวานชื่นใจรอให้มันสุกก่อนแล้วก็ค่อยกินมันจะว่างดังนั้นถ้าต่ำกว่ามรรคผลเนี่ยไม่ควรไปสอนวิปัสสนาญาณสูงสูงอ่ะเพราะว่ายังไงถ้าก็ผิดอยู่ดีพูดไงก็ผิดอยู่ดี
แล้วก็อาจจะอนุโลมก็คือมีวงเล็บไว้นะครับต่ำกว่าอุทยพยายานต่ำกว่าอุทยพยายานไม่ควรสอนวิปัสสนาต่ำกว่าโสดาไม่ควรสอนญาณ16ไม่ควรเทศลำดับญาณพูดง่ายๆเทศลำดับญาณได้ญาณต้นๆได้อยู่เพราะญาณใต้ๆสูงๆไปทีนี้ดำน้ำแล้วคลำคลำดำน้ำไปเรื่อยดำน้ำก็เจอตอแล้วตอชนหัวแตกเพราะเรื่องมันเรื่องดำมันไม่ได้เดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้ต้องเป็นปัจจักขยานปัจจักคือรู้โดยประจักษ์ไม่ใช่อนุมานญาณรู้โดยคาดคะเนไม่ได้ไงเพราะคาดคะเนก็ต้องผิดอยู่ดีเนื่องจากเป็นอาจินไตยนับแต่โคตรภูไปเลยโคตรภูญาณมรรคญาณผลญาณปัจจเวคญาณสี่ตัวเนี่ยเป็นอจินไตยธรรมของปุถุชนคืนสอนเมื่อไหร่ก็ผิดเมื่อนั้นว่าเป็นนิยามพูดเมื่อไหร่ก็ผิดเมื่อนั้นเพราะเป็นนิยามไม่ใช่วิสัยปุถุชนจะพึงกล่าวให้ถูกได้ดำยังไงก็ต้องดำผิดอยู่ดีเพราะมันเป็นนิยามนั้นอจินไตยมีสี่อย่างเนี่ยใครคืนพูดก็ผิดเมื่อนั้นเนี่ยหลักมันตายตัวเรามีศรัทธาอยากรับใช้ศาสนาก็ถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต่ำอุทธพยายานก็ไปสอนตามคอร์สได้ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอหรือไม่ต้องบริกรรมคู่เหยียดเคลื่อนไหวกระพริบตากำหนดรู้อย่างนี้นั่นนามธรรมรูปธรรมเป็นอย่างนี้นะอันนี้ได้อยู่แต่ไม่ควรต่ำกว่าอุทยพยายานเพราะอะไรเพราะอุทยพยายานเนี่ยมันได้มรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิแปลว่าปัญญาที่รู้ว่าอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางอันไหนหลงทางผิดทางจะแยกออกถ้าต่ำอุทยพยายานแยกไม่ออกเดี๋ยวก็พากันไปเดินดงวิปัสสนูปกิเลสทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ที่แบบนั้นเที่ยวลุยไปในวิปัสสนูปกิเลสผิดเที่ยวผิดเที่ยวผิดตามไปอ่ะขั้นถึงอุทยพแล้วก็เป็นมรรคมรรคญาณทัศนวิสุทธิอย่างน้อยถูกทางละไปถึงปลายทางหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าถูกทางละก็จึงไม่ควรสอนวิปัสสนาถ้าต่ำอุทยพยายานและถ้าต่ำกว่าโสรสยาน46เนี่ยก็ไม่ควรเทศลำดับยานอนุโลมโคตรภูมักผลปัจจเวกนี่พูดมาอะไรก็ผิดมานั้นอ่ะตายตัวเพราะมันเป็นนิยามของมันเช่นนั้นมันก็มีเยอะมากนะกระทั่งว่ายนามรูปปริเฉทยานเนี่ยแปลว่าแยกรูปแยกนามลักษณะรูปนามเนี่ยเอ้าก็ยังมีที่เอาแต่เรียนค่ำไปปฏิบัติไม่ให้ถึงมรรคผลเสียก่อนแล้วก็ตั้งกลุ่มสอนหมู่มีพรรคพวกเยอะมีกลุ่มกระจายไปทั่วประเทศมีสถานีวิทยุบรรยาย22สถานีทั่วประเทศมีสถาบันมีชมรมมีกองทุนหนาแน่นซึ่งก็อธิบายว่าเนี่ยปริเฉทยานยันที่หนึ่งเนี่ยอย่างว่าเสียงลักษณะกลิ่นลักษณะรสลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งลักษณะแสงสีลักษณะโกรธรักแสงชอบเบื่อเหงาลำคาญเมตตาศรัทธาลักษณะอันเนี้ยก็พอเห็นได้เสียงกลิ่นรสลักษณะแต่จักขูวิญญาณลักษณะโสตวิญญาณลักษณะคานะวิญญาณลักษณะชิวหาวิญญาณลักษณะกายวิญญาณลักษณะตามดูตามเห็นตามค้นคว้าตามกำหนดรู้มา60ปีแล้วยังไม่เห็นเลยมันเป็นยังไงลักษณะจักขุวิญญาณลักษณะโสตวิญญาณลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะที่เป็นปรมัตถลักษณะเป็นยังไงเพราะงั้นก็เลยตัดสินว่าโอ้ยเรื่องนามรูปปฏิเฉทยานเนี่ยปฏิเฉทยานเนี่ยอย่าไปพูดถึงเลยมันหมดวาสนายังไงเราก็ไปไม่ถึงตอนนี้สะสมบุญไปก่อนแค่ยานที่หนึ่งปริเฉทานี่ก็ยังโอ้โหกลายเป็นว่าวาสนาชาตินี้ยังไงก็ไม่ถึงโอ้ยแบบนี้ก็ไม่ต้องไปไหนกันพอเข้าใจไหมครับก็จักขุวิญญาณลักษณะโสตวิญญาณลักษณะคานวิญญาณลักษณะชิวหาวิญญาณลักษณะกายะวิญญาณลักษณะอย่าไปตามหาเพราะเขาไม่มีลักษณะของวิญญาณทั้งห้านี้ย่อมอนุโลมคล้อยตามรูปที่มากระทบนั่นแหละถ้าเป็นวันลักษณะก็คล้อยตามวันนะถ้าเป็นเสียงลักษณะก็คล้อยตามเสียงนั่นแหละตามกลิ่นลักษณะแล้วไม่มีลักษณะเป็นของตัวเองหรอก
ความเข้านี้เหมือนกระจกกระจกบานนึงเนี่ยมันก็ใสๆอยู่นั่นแหละแต่ภาพในกระจกจะมีเกิดขึ้นอนุโลมแก่ภาพภายนอกที่ไปส่องกระทบกระจกเนาะถ้าหน้าคนหล่อหน้าคนยุโรปไปส่องกระจกในภาพในกระจกก็ต้องเป็นหน้าคนยุโรปถ้าคนแอฟริกาไปส่องกระจกภาพในกระจกก็ต้องเป็นหน้าแอฟริกาอนุโลมแก่ภาพภายนอกที่ไปส่องอะไรมันไม่ได้มีภาพในกระจกเป็นของตัวเองเราไม่ใช่หรอกเนี่ยมันก็ยังมีปัญหากลุ่มเดียวเนี่ยก้อนเดียวก็นี่แหละชุดเดียวกันนี่แหละขออนุญาตไม่เอ่ยนามเผยแผ่อยู่22สถานีทั่วประเทศมีสถาบันมั่นคงมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งประเทศแหละมีเงินมีทองมากมายก็บอกว่าอุทยพยายานในแสนโปรดขนาดตลัดนิ้วมือเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยเราก็ต้องรออีกหลายชาติทำไปอย่าเพิ่งรีบร้อนวันนี้อะไรเงี้ยเอาถ้าคิดอย่างนี้ก็จะอย่างนี้ละว่าไม่ต้องไปไหนกันแล้วอันหนึ่งต่อให้แสนโกรธล้านชาติก็รู้ไม่ได้เว้นไว้แต่จะบำเพ็ญตนเป็นพระพุทธเจ้าก็เมื่อใดเป็นสัพพัญญูพุทธเจ้าจึงจักสามารถเห็นแสนโกรธขนาดต่อรัดนิ้วมือเนี่ยดับไปด้วยความรวดเร็วอย่างนี้แล้วก็คาดว่ามีอีกท่านหนึ่งที่จะเห็นได้คือพระสารีบุตรนะครับพระสารีบุตรเพราะว่าในคัมภีร์ท่านไม่ได้ว่าไว้ตรงๆหรอกว่าพระสารีบุตรเห็นขณะวเสนะแต่มันมีเรื่องราวข้างเคียงที่พอจะเทียบว่าท่านสามารถก็คือในคัมภีร์กล่าวไว้นะที่บอกว่าฝนตกทั่วจักรวาลเนี่ยฝนตกที่ไหนก็แล้วแต่พระสารีบุตรนับเม็ดฝนได้โอ้ถ้านับเม็ดฝนได้ก็ห่านเป็นแสนๆใช่ไหมห่านมันก็เป็นจักๆๆๆๆโอ้โหนับเม็ดฝนได้คือพระสารีบุตรโอ้ถ้าอย่างนี้ก็แสนโกรธขนาดก็รู้แล้วพอเข้าใจไหมครับเรานับเม็ดฝนได้ไหมครับแล้วฝนตกไม่ต้องไปไกลเอาเท่าที่เนี่ยสวนประภัยธรรมเนี่ยห่านึงแล้วสวนประภัยธรรมมีกี่เม็ดนับได้ไหมครับนับได้หล่นตรงที่หล่นใส่หัวเราเนี่ยหล่นใส่หัวเราก็อย่าถีนะหล่นแปะๆนิดๆหน่อยๆก็พอนับได้ถ้าหล่นเยอะแล้วก็นับไม่ได้ละเนี่ยเพราะงั้นพระสารีบุตรหนึ่งพุทธเจ้าหนึ่งเนี่ยอยู่ในวิสัยอันจะสามารถยังเห็นขณะวเสนะแสนโกรธขณะตรัสนิ้วมือเว้นสองท่านนี้แล้วอย่าไปตีความเอาว่าอุทยพยานต้องเห็นระดับนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงก็จึงว่าเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยนะมันพูดยากถ้าไฟเรายังลุกบนหัวเที่ยวปัดคนอื่นอย่าเลยไม่สมที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาควรเอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะถึงไปเป็นพัดลมเป่าให้เขาเย็นตัวเองก็ตูดร้อนใช่ปะไปเป่าเขาเย็นตัวเองก็ตูดร้อนท่านเรียกว่าอุทยพยาขอโทษท่านเรียกอุทยพยายานุปัสสนาเพราะตามเห็นความเกิดและความดับของรูปนามประกอบด้วยปัญญากำหนดเห็นความเกิดนะความเกิดดับของปัญจขันธ์คำว่าปัญจขันธ์ก็คือรูปนามแหละจิตแม้กำหนดความเกิดขึ้นว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ครั้นเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปเดี๋ยวจะให้ดูขณะนี่เห็นไหมครับเนี่ยชื่อว่าขณะวเสนะหรือปัจจุบันขณะเนี่ยได้แก่การพิจารณาโดยปัจจุบันขณะในอัตราความถี่แสนโกรธขณะตอนรัดนิ้วมือเนี่ยผู้ที่อาจสามารถเห็นได้ต้องเป็นวิสัยของสัพพัญญูพุทธเจ้าเท่านั้นมิใช่วิสัยของสาวกการพิจารณาโดยสันตติวเสนะคือการสืบต่อปัจจุบันสันตติที่เป็นขณะใหญ่
เป็นสิ่งที่ประสงค์เอาในที่นี้คือในอุทยพยายานนี้นี่จากปรมัตถีปดี803มีหลายคัมภีร์เนาะชื่อว่าขณะวเสนะเป็นวิสัยสัพพัญญูเท่านั้นเนี่ยเอามาดูข้อต่อมาจิตแม้กำหนดความเกิดขึ้นว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ครั้งเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วจะรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดดับคุณและโทษของรูปนามนะครับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงในกรณีของผู้ปฏิบัติเนี่ยจงกรมนั่งสมาธิจงกรมนั่งสมาธิเดินนั่งต่อเนื่องอยู่ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะตอนยานที่สามน่ะเราก็ยังมีวิปัสสนูอยู่เลยเนาะยังมีตัวเบาตัวลอยปีติแสงสว่างมีความปลื้มใจสุขใจอยู่กับสมาธิอยู่เลยเนี่ยระหว่างนั้นผู้ปฏิบัติน่ะก็เริ่มจัดประพินประพายฉลาดว่าเอ๊ะอาการปีติไซเอฟเฟคของสมาธิต่างๆมันไม่ใช่เริ่มจะรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็เห็นบ่อยๆด้วยนะเนืองๆว่ามันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ไม่ต้องที่เห็นว่าใช่เนี่ยคุณความรู้สึกทั้ง6ทวารจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสคิดนึกอะไรก็ตามอันมาปรากฏที่อายตนะอันมาปรากฏที่อายตนะแล้วญาณที่3จะเห็นชัดทั้งต้นกลางปลายต้นกลางปลายแม้ว่ามันจะต่อเนื่องนะแม้ว่ามันจะต่อเนื่องอีกรูปหนึ่งนามหนึ่งต่อเนื่องอีกรูปหนึ่งนามหนึ่งก็พอได้รู้ว่าอันใหม่ๆแต่ก็ยังไม่เห็นเกิดดับชัดนะครับงั้นญาณที่3ต้นกลางปลายชัดญาณที่4ต้นกับปลายชัดญาณที่5ปลายอย่างเดียวชัดเนี่ยญาณที่2ต้นชัดเพราะปัจจยะเห็นเหตุปัจจัยไงอุปาทถีติภังคะอุปาทถีติภังคะเนี่ยต้นกลางปลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปาทะเกิดขึ้นทิฏฐิตั้งอยู่พังคะดับไปยานที่2เนี่ยอุปาทะขณะชัดยานที่3อุปาทะทิฏฐิพังคะชัดยานที่4อุปาทะกับพังคะชัดเกิดขึ้นกับดับไปเห็นต้นกับปลายต้นกับปลายอยู่นั่นแหละยานที่5เห็นแต่พังคะอย่างเดียวต้นกับกลางไม่เห็นเนี่ยวิธีง่ายๆนั้นเนาะยานที่3เนี่ยถึงอย่างไรเสื้อแม้มันจะไม่ขาดนะอารมณ์ยังไม่ขาดเพราะมันยังไม่สันตติขาดยังเชื่อมต่ออยู่แม้อย่างนั้นความรู้สึกหนึ่งๆก็ชัดทั้งต้นกลางปลายแล้วมันก็เชื่อมด้วยความรู้สึกถัดไปแล้วก็มันก็เชื่อมด้วยรูปนามถัดไปแล้วมันก็เชื่อมได้รูปนามถัดไปคำว่าเชื่อมคือมันยังไม่ขาดแม้ไม่ขาดก็ต้นกลางปลายชัดพอยานที่4มันขาดกำลังเดินนั่งอยู่ดีๆบทจะขาดขึ้นมาไม่รู้ตัวหรอกแล้วชนที่ไม่มีปริยัติเป็นพื้นไม่เคยเรียนรู้ด้วยยิ่งไม่รู้มาก่อนพอถึงจังหวะพวกก็ขาดปั๊บ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 ไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเดินหรือนั่งก็ตามบางคนก็ขาดตอนนั่งบางคนก็ขาดตอนเดินขาดขนาดแรกสันตติขาดก่อนเวลานั่งอยู่ก็จะพังงะคนสภาวะแรงๆก็ถึงกับขาดแบบพังงะตกใจไงหลังเลยก็ได้แต่ถ้าอ่อนๆก็ไม่ขนาดนั้นแล้วแต่คนแต่ก็คือขาดละสันตติขาดจะดับปึ๊กหนึ่งขณะนะถัดจากนั้นก็ปรับ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 พลาวทั้งขาดในตอนเดินก็ได้ตอนนั่งก็ได้แล้วแต่เป็นไงครับคุณขาดแบบไหนเรา
ขาดบ่อยอย่างนี้ขาดบ่อยไหมแบบนี้ยังไงมันก็ขาดแวบไปไปไหนไปเฝ้าพระอินทร์พอมาปฏิบัติมา2เดือนกับ23วันแล้วเนี่ยแทบไม่ค่อยมีนั่งโงกโงกเงกๆสงบงบก็เห็นในแทบไม่มีแล้วค่อนข้างจะไปแบบนิ่มๆนวลๆต่อเนื่องไม่ขาดสายของการตามดูตามเห็นจดจ่อต่อเนื่องกันทีเดียวล่ะนะครับแต่ละคนก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเนาะเพราะว่าเวลาไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้มรรคผลก็เราเองเนี่ยไม่ใช่คนอื่นที่ไม่ได้เราเองนั่นแหละเสียประโยชน์ไม่ใช่คนอื่นไม่เสียประโยชน์วันทางที่ดีที่สุดก็จดจ่อต่อเนื่องฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเข้าไว้นับแต่วินาทีแรกที่ขาดเนี่ยทีนี้ทุกอย่างก้าวทุกลมหายใจออกก็เห็นเกิดดับพราวพร้อมไตรลักษณ์ละคนอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนทีเดียวระหว่างยาน3กับยาน4อุปมาความแตกต่างเปรียบเหมือนบุคคลขึ้นไปบนท้องฟ้าสมมติเราไปบนเครื่องบินเนี่ยแล้วเรามองมาข้างล่างป่าพื้นป่าทั้งพื้นต้นไม้ภูเขามันเหมือนมันเชื่อมติดกันหมดเป็นพื้นป่าไปในมันยานที่3ขั้นยานที่4เมื่อเราลงมาสู่ภาคพื้นดินแล้วมาเดินดูเอ้าต้นไม้แต่ละต้นมันไม่เชื่อมต่อกันนี่นาก้อนหินแต่ละก้อนมันไม่เชื่อมต่อกันนี่นามันเป็นต้นแต่ละต้นเขตแต่ละเขตไม่เชื่อมกับต้นอื่นหรอกแต่เราอยู่ข้างบนมองลงมาเหมือนป่าไม้มันเชื่อมต่อกันต้นไม้มันเชื่อมต่อกันหมดแต่ลงมาเดินดูข้างล่างอ่ะมันไม่เชื่อมต่อต้นละแต่ละต้นมันมีขอบเขตของต้นของต้นเป็นอิสระจากกันข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละสังขารน่ะก็คือรูปนามอันเกิดขึ้นและดับไปเหมือนสายฟ้าแลบเกิดขึ้นแล้วดับไปในอากาศฉะนั้นก่อนแต่มันจะเกิดมันก็ไม่มีอยู่ก่อนนะขันเกิดและดับไปแล้วก็ไม่ไหลไปกองรวมที่ไหนด้วยรูปนามใดปรมัตถ์ใดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วหายไปในสังสารวัฏราวกับไม่เคยมีมาก่อนและจะไม่มีการย้อนกลับมาเกิดได้อีกเลยรูปนามหนึ่งจะเกิดได้เพียงครั้งเดียวขนาดเดียวเท่านั้นแต่น่าแปลกตรงที่ว่ามันหามีที่สิ้นสุดไม่ซึ่งขณะใหม่ๆนี่แหละคือประเด็นผู้ที่อาจทำให้สิ้นสุดได้ขาดช่วงและขาดตลอดไปไม่มีรูปนามขณะถัดไปอย่างถาวรก็ได้แก่พระอรหันต์ที่นิพพานแล้วตายแล้วเท่านั้นอะไรจะเว้นจากกรณีนี้ล่ะมีอะไรจะไปยับยั้งประวัติเกิดดับต่อเนื่องนี้ได้ก็ได้สองกรณีนะครับคือหนึ่งตอนที่เราได้มรรคผลวาระเมื่อมรรคผลวาระบังเกิดขึ้นอารมณ์มันเป็นนิพพานจิตมันเป็นโลกุตตระขณะนั้นรูปนามย่อมไม่มีในขณะเฉพาะหน้าที่เป็นขณะมรรคผลวาระเพราะว่าต้องถูกแทนที่โดยนิพพานเนี่ยเมื่อนิพพานปรากฏขันธ์ดังนั้นก็ถือว่าเว้นวรรคแหละปวัตติรูปปวัตตินามก็จะเว้นวรรคปวัตตขันธ์ก็จะเว้นวรรคในกรณีนี้สั้นๆ นี่ก็ต่อไปประเภทเข้าสมบัติไม่ว่าจะเป็นพระสมบัติหรือนิโรธสมบัติเมื่อเข้าสมบัติอยู่ก็หน่วงนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์แช่อยู่3วัน7วันหรือชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่ระหว่างนั้นก็ชื่อว่าเว้นวรรคจากรูปนามต่อเนื่องจากรูปนามปวัตติเพราะว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์ขั้นแทนเนี่ยชื่อว่านิพพานเมื่อไหร่ก็ต้องนิวัตติต้องนิ่งชื่อว่ารูปนามก็ต้องปวัตติคือต้องไหลไปเหมือนทุกครั้งที่เข้าสมบัติไม่ว่าจะพละสมบัติหรือนิโรธสมบัติก็ย่อมจะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นของธรรมดาที่จะไม่เกิดพวกรูปนามปวัตติต่อเนื่องก็ชื่อว่าเว้นวรรคเว้นวรรคหรือไม่ทีก็อรหันต์ที่ตายแล้วก็อนันตถาวรใช้คำว่าเว้นวรรคไม่ได้แปลว่าสิ้นสุดถาวรเว้นจากกรณีเหล่านี้แล้วไม่เคยเว้นวรรคแม้แต่เราหลับ
เราหลับก็เป็นการเกิดดับต่อเนื่องของรูปนามชนิดหนึ่งนะขณะหลับก็มีอะไรอ่ะเกิดดับต่อเนื่องก็มีอทัยวัตถุเกิดดับต่อเนื่องมีภวังค์นะภวังคจิตภวังควิญญาณเกิดดับต่อเนื่องทีนี้ก็ฝันถ้าฝันเมื่อไหร่ก็แปลว่าตื่นเป็นการตื่นแล้ววิถีจิตก็เกิดดับต่อเนื่องนั้นก็แปลว่าภวังค์ก็ยังเป็นขันธ์อยู่นะวิญญาณขันธ์วิถีจิตคิดนึกก็ยังเป็นขันธ์เพราะงั้นมันคือการเกิดดับต่อเนื่องของนามทั้งหลายรูปทั้งหลายนานาชนิดภวังค์ความหลับก็เป็นหนึ่งในนานาชนิดนั้นที่เกิดดับต่อเนื่องความอัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าขนาดสั้นๆแต่ไม่สิ้นสุดไม่มีวันเลยที่มันจะสุดสิ้นถามต่อไปว่าอ้าวแล้วที่มันมาเกิดดับต่อเนื่องปัจจุบันนวาระพราวแล้วหาที่สุดไม่ได้อยู่เนี่ยเกิดดับอยู่เนี่ยหาที่สุดไม่ได้อยู่เนี่ยมันมายังไงอ่ะตอบมาแต่กรรมย่อมเป็นปัจจัยแก่สีเสียงกลิ่นรสผัสสะที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ที่เป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณกายวิญญาณเหล่านี้เป็นผลกรรมแท้ๆโดยตัวของเขาเองทั้งขี้ทั้งขนเป็นผลกรรมแท้ย่อมถูกผลิตขึ้นที่ทวารอายตนะด้วยอำนาจกรรมถ้ากรรมชั่วให้ผลก็สีเสียงกิริย์ไม่ดีทำร้ายเราถ้ากรรมดีส่งผลก็สีเสียงกิริย์ดีให้ความสุขหรือมีคุณเช่นแม้แต่ฟังธรรมก็เป็นผลของบุญได้ผัสสะที่ดีเป็นต้นแล้วทำไมถึงต้องทำกรรมหยุดทำกรรมไม่ได้เพราะมันหยุดไม่ได้มันมีกิเลสอยากทำทำไมมีกิเลสก็ยึดมั่นทำไมยึดมั่นก็มีตัณหาทำไมมีตัณหาก็มีดำริตึกนึกเล็กทำไมมีดำริก็มันมีผัสสะทำไมมีดำริขอโทษทำไมมีดำริก็มันมีนิมิตอย่างนี้ก็ได้นะทำไมมีดำริลิในก็มันมีนิมิตทำไมมีนิมิตก็มันมีผัสสะต้องอย่างนี้ทำไมมีนิมิตก็มันมีผัสสะทำไมมีผัสสะก็มันมีอายตนะไปเรื่อยกระบวนการเหล่านี้อัศจรรย์นักทำเอาเราลงมุมงานลามาตั้งหลายอสงไขยออกจากตรงนี้ไม่ได้ถอดรหัสไม่ได้สะเดาะกุญแจไม่ได้เลยเที่ยวเวียนวนคาค่ำน้ำตาเข้าน้ำตาออกด้วยน้ำตาอนองหน้าเดินทางไปในสังสารวัฏทีเดียวล่ะนี่คือข้อเท็จจริงบัดนี้เรามาศึกษามาปฏิบัติเพื่อจะถอดรหัสอันวิจิตแห่งสังสารวัฏหาทางออกจากวัฏจักรนี้รูปและนามเกิดแล้วดับแป๊บไปดังสายฟ้าแลบนะครับที่แลบแป๊บแล้วหายไปก่อนแต่จะแลบแป๊บก็ไม่มีอยู่ก่อนนะคันแลบแป๊บไปแล้วก็หายไปแต่อาศัยปัจจุบันแล้วเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยในปัจจุบันปัจจัยมันก็รวมตัวขึ้นเดี๋ยวนั้นแหละแล้วก็ดับไปเช่นตอนเนี้ยเสียงกระทบหูอาศัยปัจจัยรวมตัวแล้วเสียงก็ดังที่หูเราต่อเนื่องแต่โดยสรุปก็คือปัจจัย2อย่างคือเหตุไกลกับเหตุใกล้เหตุไกลคือกรรมที่เราทำมาในภพก่อนๆสร้างสมบารมีทางพุทธศาสนามามากกรรมนั้นต้อนมาให้เราอยู่ตรงนี้ส่วนเหตุใกล้ปัจจุบันในเหตุก็คือเนี่ยไฟดีไม่ดีเครื่องขยายดีอะไรเงี้ยนะมีผู้อยากแสดงธรรมอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยส่วนเราก็อยากฟังธรรมอะไรเงี้ยนะไฟฟ้าก็ยังทำงานอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นปัจจุบันและปัจจัยที่รวมตัวกันร่วมกับเหตุอดีตที่เราทำบุญมาจึงผลิตเป็นเสียงธรรมะต่อเนื่องมาครึ่งชั่วโมงละถ้าบุญยังมีต่อคำว่าบุญหรือผลกรรมทั้งดีและชั่วมันอาศัยเหตุไกลและเหตุใกล้แล้วรันต่อเนื่องไปเนี่ยจนกว่าจะถึงกำหนดนะ1ชั่วโมงเป็นกติกาว่าแล้วก็จะแยกย้ายถ้าบุญมีผมเชื่อว่ามีก็ยังต่อเนื่องไปถ้าบุญไม่มีก็
มันจะสิ้นสุดลงก่อน1ชั่วโมงอาจจะด้วยเหตุอันใดเป็นต้นว่าผู้บรรยายเป็นลมลาโลกนี้ไปก่อนหรือผู้ฟังเป็นลมลาโลกนี้ไปก่อนก็ไม่แน่นะหรือไฟดับเอาไฟดับเอาไฟดับไม่ต้องเหตุถึงก็ตายแล้วแค่ไฟดับก็ต่างจังหวัดไฟดับบ่อยจะตายไฟดับขึ้นมาเอาก็ฟังไม่ได้นะต้องถอยทับจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นจิตดวงหนึ่งดับไปนะผมจำได้เลยว่าพระไตรปิฎกรุ่นเก่าๆเราก็เคยอ่านผ่านตามาท่านว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นจิตดวงหนึ่งดับไปพร้อมกับรูปเพราะจิตเกิดดับพร้อมรูปเป็นไปอยู่เหมือนกระแสน้ำไหลติดต่อกันไปไม่ขาดสายฉะนั้นผมก็จำได้นะผ่านไปเวลาผ่านไปคือพระไตรปิฎกมันก็จะมีผู้ที่ชอบมาชำระอะไรก็จะมีพวกนักปราชญ์รุ่นใหม่ๆก็จะถือว่าตัวเองมีความรู้ก็มาชำระหรือพวกที่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องอาศัยคณะละสมัยก่อนชำระพระไตรปิฎกทีต้องเป็นมติของรัฐบาลสงฆ์ก็คือมหาเถรร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวกับกรมการศาสนาแล้วให้งบประมาณมาแล้วระดมบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตทั่วประเทศเลือกคัดสรรมาจากนั้นก็ชำระพระไตรปิฎกก็คือแปลนั่นเองแปลแต่ละยุคแปลแต่ละรุ่นแปลแต่ละปีก็สำนวนจะถูกถอดจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยด้วยคนกลุ่มใหม่ๆที่มีวิสัยทัศน์ว่าควรใช้คำนี้ควรใช้คำนั้นอะไรไปเรื่อยทีนี้ชำระแต่ละทีเนี่ยตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนจากเดิมนะบางทีอัดตรงกันแต่พยัญชนะไม่ตรงกันบางทีพยัญชนะตรงกันอัดไม่ตรงกันบางทีไม่ตรงกันทั้งอัดและพยัญชนะเวลาแปลมามันก็เลยเอาบางทีไม่ใช่อะไรเสียดายของดีๆของเก่าที่เขาแปลไว้สละสลุ้ยมันหายไปยังบอกว่าผู้ที่มีนะปกติประพฤติผิดในการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกมดเท็จเนี่ยดื่มสุราเมรัยนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกคือหมายความว่าชีวิตมันแตกสลายจริงๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนมันตีความดิ้นว่าหมายถึงเกิดตายทางใจเช่นเกิดเป็นมีโทสะก็เกิดเป็นสัตว์นรกมีโลภะก็เกิดเป็นเปรตอะไรเงี้ยหวาดกลัวก็เกิดเป็นอสุรกายมีหิริโอตตัปปะเกิดเป็นเทวดาอะไรอย่างนี้ก็เกิดเป็นมนุษย์อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะไปตีความว่าเกิดตายทางใจเขาล็อกสเปคไว้ให้แล้วว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกตายเพราะตายจริงๆไม่ใช่ตายทางใจจะได้ไม่ดิ้นเออเขาก็แปลไว้ดีแล้วนะแต่พอรุ่นใหม่ๆนี่จะไปหาคำเหล่านี้ไม่มีนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกมันไม่มีแล้วนั่งคู่บัลลังก์เดี๋ยวนี้ก็แปลตรงๆนั่งสมาธินี่ก็แปลใหม่ๆผู้ที่ผิดศีลหน้าเจริญให้มากกระทำบ่อยแล้วตายตกนรกจบเออมันก็ง่ายดีเนาะก็แปลแบบง่ายดีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเราก็บ่นไปตามภาษาว่าเราชอบแบบสมัยสลัดสลวยมากกว่าขออนุญาตคุยกันตามภาษาคนกันเองอย่างเพลงที่เขาเปิดเราก็ไม่ใช่เป็นนักฟังเพลงแต่เขาเปิดเนี่ยก็ได้ยินเวลาภาษาสลัดสลวยไม่สลัดสลวยมันจะต่างกันใช่ไหมโอ้โหไพเราะมันเนียนมันละเมียดละไมมันถอดความรู้สึกสะท้อนใจได้ดีกับภาษาตรงๆเนี่ยฟังแล้วทื่อๆเนี่ยรสชาติมันจะต่างกันไงพระไตรปิฎกก็อย่างนั้นแหละรสชาติมันจะต่างกันนั้นผมจำได้ว่าผมเคยอ่านนะว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นจิตดวงหนึ่งดับไปเออไปมาไปมารุ่นใหม่บอกจิตดวงอื่นเกิดขึ้นจิตดวงอื่นดับไปมันก็ไม่รู้นะก็มันก็พอจะกลมๆเอาใจความได้แต่ไม่น่าจะสื่อได้ดีเท่ากับจิตดวงหนึ่งใช่ไหมถ้าจิตดวงอื่นก็แปลว่าไม่ได้จิตที่ดวงที่เกิดกับเราเดี๋ยวนี้เนี่ยดวงของผู้อื่นที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเห็นด้วยไหมไหนพยักหน้าดิ
พยักแม่ก็แกให้พยักจะไม่อยากขัดคำสั่งแกก็ความเป็นอยู่เพียงวันเดียวของคนนะครับของบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเกิดและความดับไปประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของบุคคลผู้ไม่ได้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของรูปนามเห็นไหมครับน่าขอเล่มดูเอาเองนะแล้วในโลกเนี่ย 7,000 ล้านคนแล้วเดรัจฉานอีกเท่าไหร่พึ่งรังนึงเท่าไหร่ปลวกรังนึงเท่าไหร่มดรังนึงเท่าไหร่รังนึงเท่าไหร่สัตว์ในทะเลเท่าไหร่สัตว์บนบกในป่าเท่าไหร่สัตว์ในนรกอสุรกายสัตว์นรกเท่าไหร่ในเทวดาอินพรหมยมยักษ์เท่าไหร่ใน31ภูมิสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดจะมาเห็นความเกิดดับต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเนี่ยญาณที่4อย่างเงี้ยโอ้โหไม่รู้จะเทียบยังไงเทียบอัตราส่วนยังไงแล้วพุทธเจ้าก็ว่าวิญญาณเป็นวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เป็นอินฟินิตี้วิญญาณหาที่สุดไม่ได้คือนับได้จำนวนไม่ได้อย่าไปนับเพราะว่าเกินกว่าคณิตศาสตร์จะคำนวณหาความมากได้ใน31ภูมิเมื่อเป็นชนิดผู้ที่อยู่อย่างเห็นความเกิดดับเทียบกับประชากร31ภูมิสัดส่วนระหว่างผู้เห็นกับไม่เห็นจะขนาดไหนความข้อนี้ผมก็เลยคิดเล่นๆว่าท่านทั้งหลายท่านเอาฝ่ามือกำฝุ่นหรือทรายขึ้นมาหนึ่งกำมือฝุ่นหรือทรายหนึ่งกำมือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตหรือบุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างเห็นเกิดดับอุทยพยายานจะเท่าฝุ่นหรือทรายในกำมือส่วนสัตว์และบุคคลที่ไม่เห็นความเกิดดับอุทยพยายานจะเท่าฝุ่นหรือทรายบนดาวทุกดวงในจักรวาลนี้ดาวดวงหนึ่งฝุ่นเท่าไหร่ดาวดวงทรายเท่าไหร่แล้วทุกดวงโอ้โหในจักรวาลนี้ส่วนผู้ที่เห็นเท่ากับฝุ่นหรือทรายในกำมือมันหมายความอะไรกำลังพูดว่าท่านทั้งหลายในที่นี้คือทรายในกำมือฝุ่นในกำมือเอาสาธุให้ตัวเองดีละแกพูดไปฉันฟังแกไปหามาฉันรับมรดกแล้วเป็นไงอ่ะรับตอบได้บ้างไม่ได้บ้างลุกปุ๊บก็ลืมปั๊บที่ลืมเนี่ยไม่ใช่อะไรเข้าถึงความว่างอย่างรวดเร็วปล่อยวางเป็นผู้ปล่อยวางอย่างรวดเร็วข้อนี้พุทธเจ้าบอกอุปมาเหมือนคนฟังธรรมมี4อย่างหนึ่งเหมือนหม้อคว่ำไม่ตั้งใจฟังแล้วไม่เปิดใจรับฟังเราเทน้ำลงไปที่ก้นหม้อคว่ำมันก็ไม่บรรจุน้ำได้เลย2เหมือนหม้อหงายเทน้ำลงไปเท่าไหร่ก็รับเต็มเหมือนคนตั้งใจฟังมีสมาธิฟังสักขาฟัง3เหมือนชายพกเหมือนชายพกคือว่าสมัยก่อนจะมีไอ้พวกผ้าคล้ายๆรัดเอวเขียนเอวเนี่ยแล้วเวลาได้ส้มสูงลูกไม้ได้ข้าวของอะไรมาเอาใส่ชายพกแล้วก็ไม่ได้มัดให้ดีพอลุกขึ้นมันก็ร่วงใช่ไหมพอลุกขึ้นมันก็ร่วงคล้ายๆเราไงไม่รู้บอกไม่ถูกลุกขึ้นปุ๊บลงปั๊บน้ำผ่านรูปที่เป็นไปในเวลายกเท้าไม่ถึงความย้ายเท้ารูปที่เป็นไปในเวลาย้ายเท้าอยู่ไม่ถึงเวลาย่างรูปที่เป็นไปในเวลาย่างเท้าอยู่ไม่ถึงเวลาหย่อนเท้ารูปที่เป็นไปในเวลาหย่อนเท้าอยู่ไม่ถึงเวลาเหยียบพื้นรูปที่เป็นไปในเวลาเหยียบพื้นอยู่ไม่ถึงเวลาหย่อนพื้นเล่มที่26หน้า297มามกุฏเนี่ยข้อความเนี่ยมีในวิสุทธิมรรค
มีในสัทธรรมปกสิณีมามกุฏเป็นที่ไว้อ้างอิงที่มาที่ไปของสายหนอที่หนอเทคนิคที่เชื่อมเนินมายกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอแตะหนอกดหนอใช่ไหมยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ6จังหวะที่ครองจักรวรรดิไปทั่วโลกในอเมริกายุโรปอเมริกาไม่มีอเมริกาไม่มีรัฐไหนที่ไม่รู้จักหนอหนองในยุโรปไม่มีประเทศไหนที่ไม่รู้จักหนอหนองระบบคำสอนตัวนี้เกิดเมื่อปี2400กว่าโดยท่านมหาสิทธิยาดองก่อนหน้านั้น2400กว่าปีก็ไม่มีคำบริกรรมใดๆสักว่าเจริญสติและลึกรู้รูปนามไปท่านมหาสิทธิยาดองก็ดำริว่าหนอกุลบุตรในภายหลังเนี่ยลุกยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยบอกให้ไปดูจิตไปดูกายไปดูนานานามธรรมะรูปธรรมะแกไปเดินคุยกับตัวเองแกไปนั่งคุยกับตัวเองให้ไปจงกรมนี่ไปเดินคุยกับตัวเองให้ไปนั่งสมาธิไปนั่งคุยกับตัวเองมันไหลต่อเนื่องในการปรุงแต่งเลยท่านก็หาอุบายท่านคิดอุบายวิธีที่จะเป็นที่พึ่งของคนใหม่ๆที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆความที่ท่านก็มีอัจฉริยภาพในการเป็นครูอาจารย์มาหลายชาติแล้วก็มั้งเลยท่านก็คิดหนอเทคนิคให้ว่าหนอไว้ไม่ได้ตัดช็อตสั้นๆหนอแล้วก็ตัดช็อตหนอแล้วก็ตัดช็อตจะได้ไม่เชื่อมต่อปรุงแต่งไหลไปไงเนี่ยแล้วก็ทำให้จิตจดจ่อสติอยู่กับปัจจุบันได้ดีก็เลยท่านก็คิดหลักสูตรนี้พอคิดขึ้นมาเวลาคนใช้ปฏิบัติจริงมันได้ความเหมือนกันนะผมก็โตมากับหนอหนอนะตั้งแต่ปี2519เข้าปฏิบัติอาจารย์บุญรัตน์เหมโกก็สอนหนอๆนี่หลักผมก็ว่าหนอๆเนี่ยตลอดสักไป10เดือนเต็มเนี่ยก็หนอๆแล้วทีหลังก็มามีความรู้เพิ่มขึ้นเพราะว่าอ่านพระไตรปิฎกอรรถกถาอภิธรรมอะไรต่ออะไรออกมันต้องรู้ให้โดนปรมัตถ์ก็เลยเอาตอนหลังก็เวลาตัวเองมาสอนมีชีวิตเผยแผ่ก็ให้ดูรูปนามปรมัตถ์และบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ไม่ว่ากันแต่ให้รู้ขนาดเฉพาะหน้าเข้าไว้วันนี้ก็มีคนไปถามว่าอ้าวเนี่ยยกหนอย่างหนอเหยียบหนออะไรเอามาจากไหนเนี่ยว่าขึ้นเองนี่นาอุ้ยตลาดธรรมะเต็มไปด้วยผู้คนเขาเรียกว่าเจี๊ยบป้าบอดเสือเนาะแปลว่าอะไรไหนใครเป็นคนจีนมั่งยกมือขึ้นเจี๊ยบป้าบอดเสือแปลว่าอะไรกินอิ่มไม่มีอะไรทำวงการธรรมะเหมือนเป๊ะพวกกินอิ่มไม่มีอะไรทำในเยอะมากจะลากความรู้ซึ่งมีอยู่มากบ้างน้อยบ้างส่วนมากก็ไม่เยอะความรู้แบบไอ้หางแมงป่องแมงป่องชูหางเองอวดอ้างฤทธีนั่นแหละลากเงาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยฟันไปกระทุกสำนักเลยเงายกดาบฟันเที่ยวพล่านไปเรียกนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายพวกนักเลงวิชาการทั้งหลายเที่ยวพล่านไปในโซเชียลแล้วก็ไม่รู้ว่าอ่านของใครอะไรกูตีไว้ก่อนทะเลาะกันไว้ก่อนแล้วมารู้จักกันทีหลังเยอะมากเจี๊ยบป้าบอดเสือทั้งที่ตัวเองก็ไม่ปฏิบัติมันถึงมรรคผลนะทุกเรามีอยู่เต็มหัวใจไฟเรามีอยู่สมศีรษะแต่ไม่จัดการเรื่องนี้ซะก่อนไปเที่ยวทำธุระเจี๊ยบป้าบอดเสือก็ตีโอ้นู่นนี่นะครับเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนไอ้ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเอามาจากไหนก็เลยน้องทางหนอเทคนิคเขาก็ไม่ได้มีแต่คนสอนภาวนาเขามีนักความรู้นักวิชาการเขามีทั้งปฏิบัติด้วยค้นคว้าด้วยพอมีคนถามงี้ไม่รู้จะหาทางออกตรงไหนนี่ไงมาชี้อยู่ตรงนี้เวลาย่างก็ไม่ใช่ยาวยาวยายก็ไม่ใช่ย่างย่างก็ไม่ใช่เหยียบเนี่ยนี่ไงหกจังหวะอยู่เนี่ยเลยมีประมาณว่าพอได้มีทางออกอยู่ก็จะยกสูตรนี่แหละตอบคำถามบรรดาพวกที่ถามไทยมา
บันทึกอยู่ในทั้งในวิสุทธิมรรคและสัทธรรมปกาสินีแน่นอนขณะหนึ่งคู่เหยียดเอี้ยวไหวอ้มก้มเงยนะเปลี่ยนในบทก็ต้องขนาดใหม่ๆใช่ไหมก็ต้องขนาดใหม่ๆเท้ายกย่างเยื่อเหยียบก็ต้องขนาดใหม่ๆขาดขนาดเก่าก็ดับไปขนาดใหม่ก็โผล่ขึ้นเกิดแล้วก็ขาดอยู่ทั้งวันในนโยบายของผมนั้นจะใช้วิธีผสมผสานเอาความรู้ปรมัตถลักษณะเฉพาะไปผสมผสานกับทุกรูปแบบปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศไม่ไปยกล่อไม่ไปยกเลิกไม่ไปทุบทำลายไม่ไปรื้อถอนแบบปฏิบัติที่เขาทำอยู่หรอกเปรียบเหมือนขนมหวานเนี่ยมีรูปทรงต่างๆกันใช่ไหมมีแบบคลองแคลงลอดช่องบัวลอยโอ้หลายอย่างเนาะรูปทรงบ้าบินโอ้หลายอย่างหลายรูปทรงอยู่แต่ทุกรูปทรงมันหวานด้วยน้ำตาลใช่หรือไม่เนาะทุกขนมมันหวานด้วยน้ำตาลถ้าไม่มีน้ำตาลก็จะไม่อร่อยหรือทุกรูปทรงก็ทำจากแป้งเนื้อหาทำจากแป้งเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเขาจะหนอเขาจะยกมือแบบหลวงพ่อเทียนเขาจะพุทโธเขาจะอนาปาเขาจะอะไรก็แล้วแต่อิริยาบถ4ก็มีสำนักนี้ก็มีเขาจะอะไรก็แล้วแต่ค่ายไหนก็แล้วแต่ให้เขาทำรูปแบบของเขานั่นแหละไม่ไปทะเลาะเรื่องรูปแบบแต่ขณะที่ทำรูปแบบเนี่ยให้รู้โดนปรมัตถลักษณะให้รู้โดนลักษณะเฉพาะเช่นเอื้อมหนอก็เห็นลักษณะไหวจับหนอก็เห็นลักษณะแข็งและเย็นใช่ไหมเนี่ยยินหนอก็เห็นลักษณะเสียงปรมัตถ์กลิ่นหนอก็เห็นลักษณะกลิ่นปรมัตถ์อะไรเงี้ยเอาปรมัตถลักษณะเข้าไปใส่ในทุกรูปแบบกรรมฐานทั่วโลกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาไม่ต้องไปตีกันจะหลวงพ่อเทียนก็ได้หลวงพ่อเทียนยกก็ไหวแข็งมือก็ตึงนะครับดูแข็งตึงไหวที่มือขนาดนั้นมีคิดนึกก็เอาธรรมลมมีเสียงก็เสียงลักษณะปรมัตถ์เนี่ยใส่เข้าไปดังนั้นรูปทรงขนมเหมือนเดิมใส่ความหวานลงไปจบแบบนี้ก็สบายๆก็เลยเผยแผ่ไปในทุกค่ายได้แล้วก็ไปอย่างอ่อนน้อมนั่นไม่กลางลากเนายกอาวุธไปฟันทางความรู้กันไปไหนก็กราบก้มกราบเข้าไปแหละรับรองไม่พลาดหรอกไม่รู้จะไปมานะใส่กันเพื่ออะไรเพราะไงเดี๋ยวก็ตายเกลี้ยงใช่ปะใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโรงไงโรงศพอะโรงใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโรงรู้จักไหมรู้จักแต่ยังไม่อยากใช้ตอนนี้เขามีคนถามว่าไอ้ทำบุญโรงศพเนี่ยได้บุญเยอะนะเขาบอกใช่ไหมได้บุญเยอะที่สุดเลยใช่ไหมศพไร้ญาติเนี่ยเออนี่มันก็พูดแปลกนะขออนุญาตพูดในทัศนะของผมนะคนอื่นเห็นไงไม่รู้นะบริจาคโรงศพเนี่ยมันเป็นทานที่ไม่มีผู้รับหรือเราจะเป็นผู้รับ TikTok มันเป็นทานที่ไม่มีผู้รับใช่ไหมเพราะไอ้คนตายมันไปตั้งนานแล้วไปอยู่พวกอื่นแล้วที่เหลือมันเป็นซากเฉยๆเขาไล่ญาติอะไรก็ช่างเขาคนตายมันไม่มีญาติในตัวอยู่แล้วเนี่ยพอมันตายแล้วงั้นเราไปให้เขาตายแล้วเขาก็ไม่มีฐานะความเป็นบุคคลที่จะพึงรับแล้วใครไปรับไม่รู้เพราะเขาไม่มีญาติญาติก็ไม่แสดงตัวเทศน้ำไหลไฟดับหรอใช่ไหมไม่มีคนรับทานที่ไม่มีผู้รับปกติแล้วองค์ของการทำทานต้องมี3ใช่ไหมนะมีวัตถุทานมีผู้ให้และมีผู้รับมีวัตถุทานมีผู้ให้และมีผู้รับนี่มีแต่ผู้ให้กับวัตถุทานไม่มีผู้รับเอาแล้วจะได้บุญไหมก็นี่แหละผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออแล้วมันจะเกิดบุญยังไงไม่รู้เหมือนกันถ้าจะเกิดบุญก็ตรงที่ว่าอ๋อบุญว่าด้วยการจัดระเบียบสาธารณสุข
ทำให้บ้านเมืองมันสะอาดสะอ้านไม่ไปสกปรกจัดตาใช่ไหมจัดการใส่โลงซักไปฝังไปเผาซักเป็นทานที่ให้แก่การบริหารระเบียบสังคมให้มันสวยงามไม่สกปรกอะไรมากกว่าจะมีผู้รับตรงที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปห้ามท่านนะมีคนมาบอกบุญนั่นก็ทำไปแต่ก็ให้แง่คิดไว้นะแต่ผมไม่ค่อยได้ทำเพราะว่ามันไปคิดซะว่าไม่มีผู้รับก็เลยไม่ค่อยได้ทำไปทำกับที่มันมีผู้รับแต่ไม่ได้ว่าอะไรท่านนะถ้าอยากทำก็ทำการกำหนดเห็นความเกิดดับอันนี้เสียงดีกว่าจริงๆนะครับอันนี้เข้าสเตอริโอคลาสสิกอันนั้นระบบทรานซิสเตอร์แมกกาดินเอาความพอดีไว้ต่อพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วสงบสติอารมณ์อย่าปล่อยให้ใจต้องจมข้อดีในทุกสิ่ง